สวัสดีค่ะพึ่งเองนะคะตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากจะมาเล่าความออัปเดตชีวิตให้ฟังนะคะวันนี้อาจจะมีการแต่งตัวแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าต้องไปทำงานเ <c oughs> <c oughs> ขาได้งานใหม่แล้วนะตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะซึ่งหน้าที่ก็คือทำเป็นแคชเชียร์แล้วก็อ่าก็อย่างว่าเนาะอ,อยู่ในเยอเรามันน่ะเราเราก็แบบ เปลี่ยนงานใหม่นะฮะช่วงนี้ก็คือคิดว่างานเนี้ยชอบที่สุดละเพราะว่ามันไม่เครียดเลยนะคะถ้าใครรู้จักพึ่งคือพึ่งไม่ชอบเรื่องเครียดแล้วก็งานนี้ก็คืองานไม่เครียดทางานในปั๊มน้ํามันแล้วก็จ่ายเงินเก็บเงินแล้วก็ทำอาหารเช้าเราก็มีเขาเรียกอะไรนะแบบว่า,ามีเป็นกะนะฮะแต่ก็คือ เช้าสุดนกนแค่แค่ตีสีแล้วก็พอถ้าเช้าตีสี่นเข้างานตีสี่จะออกที่ประมาณแปดโมงเช้าก็ถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็สิ่งที่ดีคือขับรถออกจากบ้านเนี่ยใช้เวลามีเงินสิบนาทีถึงนะคะอแค่ หมู่แล้วก็มันจะมีในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็หมู่บ้านข้างๆก็คือเจ้าของเดียวกันเขาก็แล้วเพื่อนก็มาเลยคิดว่าเอ้ยมันดีอ่ะดีความรู้สึกตรงที่ว่าแต่ก่อนนยะเราเคยทํางานเราต้องไปไกลใช่ไหมคะบางงานเราต้องไปไกลก็เลยคิดว่าเอ้ยงานใกล้ๆแต่ถึงว่าค่าแรงมันจะเป็นค่าแรงมาตรฐานของที่นี่ใช่ไหมแล้วค่า,ชาใช้จ่ายมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะออกจากบ้านปุ๊บถึงปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าชอบมาก มาเล่าความอัปเดตชีวิตให้ฟังเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆเคยถามมาว่าตอนนี้พิ่งทํางานอะไรนะคะก็คืองานของพึ่งตอนนี้ก็คือตามในปั๊มน้ํามันก็มีหลายหน้าที่โดยปกติหลกัหลกๆแล้วก็คือเป็นอ่าพึ่งจะเริ่มงานใหม่ด้วยเรื่องของเรื่องน,นะ <c oughs> ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่มั่นใจว่าจะทํางานนี้ได้นานแค่ไหนอ่าก็คือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองงานก่อนนะ งานนี้เป็นงานที่ไม่เครียดแล้วก็เป็นงานที่มีอิสระในชีวิตมากตรงที่ว่าถ้าจะเปลี่ยนกะกับใครหมายถึงว่าอา่เขาจะมีกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ที่อยากเข้าตรงนี้ก็คือว่าเปลี่ยนกะกับใครก็คือถ้าเราฉุกเฉิเราไม่ว่างขึ้นมาเนี่ยให้คนอื่นเข้าได้แทนนะเขาก็โอเคอ่ะเขาบริหารกันแบบครอบครัวนะคะเสร็จแล้วก็ ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยก็จะอย่างที่เพิ่งบอกเข้าตีสี่ออกแปดโมงเช้าใช่ไหมก็จะเป็นทําอาหารเช้าทําอาหารเช้าเนี่ยก็คือแบบว่าทําขนมปังทำชีสทำอะไรอย่างเงี้ยอาหารเช้าของฝรั่งอะที่เขาขายตามพวกปั๊มน้ำมันอะนะคะแล้วก็ถ้าเข้าเช้าที่มันไม่ใช่อาหารเช้าก็จะเป็นตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยเข้าไปเปิดปั๊มน้ำมันแล้วก็ใส่ราคา ก็คือทุกอย่างเลยทั้งระบบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงบ่ายก็คือทำบ่ายจนถึงเขาปิดที่นเยอรมนีอ่ะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะปิดไม่เกินสองทุ่ม <c oughs> มันจะปิดไม่เกินสองทุ่มซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเปิดไม่แค่แค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะ,ะมันจะไม่เหมือนวันจันทร์ถึงศุกร์ที่จะเปิดถึงสองทุ่มแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์อะเขาจะปิดไวขึ้นมานะะ อันนี้ก็คือแบบว่ายังไม่เคยทำเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นี่แหละเอยไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หน้าสิถึงจะลองทำเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีคาบที่ต้องเข้าเสาร์อาทิตย์คาบเหมือนชั่วโมงเรียนไงไม่รู้ ค่ะเพื่งก็จะมาอัปเดตในชีวิตประจำวันให้ดูเรื่อยๆนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเพื่งนทำไมเพื่อนไม่เห็นจะอัปเดตชีวิตให้ดูบ้างเลยคิดถึงมากอยู่เยอรมันเป็นยังไงบ้างก็เยอรมันนะคะปกติชอบขี่ขีมอเตอร์ไซค์ไงเสร็จแล้วหน้าหนาวอะ่ะ ก็คือคิดว่าคงไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่แล้วแหละหน้าหนาวเขาต้องจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ในกระชาเฉเรียบร้อยเนาะโอเคถ้าอยากจะรู้จริงๆว่าชีวิตเพึ่งในเยอรมันเป็นไงพึ่งก็สามารถที่จะมาเล่าให้ฟังได้นะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ความเป็นอยู่ถ้าอยากรู้นะคะก็สามารถกดติดตามเพึ่งด้วยนะเดี๋ยวพึ่งมาคุยด้วยโอเคเจอกันจ้าไปทำงานก่อนเด้อบองปอน